ต่อไปดูข่าวอย่างอื่นบ้างครับเรื่องของการตายเป็นข่าวแปลกครับปกติแล้วมนุษย์คนไทยเราเนี่ยตายนะครับจะต้องมีการเผาหลอกแล้วก็เผาจริงแต่คราวนี้ปรากฏว่าเผาจริงก่อนเผาหลอกครับทำไมะคะโอ้นี่ครับไม่แล้วขณะที่ตั้งศพบำบเพ็ญกุศลสำหรับคุณทวด ชื่นคงรักษาครับอายุท่านร้อยสองปีแล้วอยู่หมู่ที่สองบ้านปากหานตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตีิครจังหวัดชุดราธานีปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตด้วยโรคทราร้อยสองปีนะครับลูกหลานก็ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลจูจูนะครับนี่เนี่ยไฟได้ลูกไหมพ,พึบพับ ตาลงของคุณตาก็ตั้งอยู่แต่ปรากฏว่าไม่ตรงบริเวณฐานเห็นไหมครับตรงบริเวณที่ประดับประดาเรื่องของพรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะไม่หมดเลยวันที่สุดนะครับก็ได้เห็นภาพนี้นะคนมาปัดเป่ารังควานครับตามความเชื่อของชาวบ้านก็บอกกันนะครับว่าลูกหลานนี่นะคุณทวดเสียชีวิตไปแล้วถ้าไม่ถูกต้องเอาศพของคุณทวดนะครับไปตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านเอาข้อเท็จจริงมาต้องมาตั้งหน้าบ้านถึง จะถูกต้องแต่ปรากฏว่าครับภาพเตียนอยู่นี้เป็นการหามโลงมาอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> หลังจากที่ว่าไฟไหม้ไปแล้วปรากฏว่าไม่จริงๆครับแต่โลงนี่ไม่ไหม้เลยไว้เง้นนะคนก็เลยมีความเชื่อเห็นไหมครับเอาคนที่บอกว่าทําพิธีนะครับมาทําด้วยว่าเราตายไปแล้วแต่ต้องเคารพเรื่องของความเชื่อ,อผู้หลักผู้ใหญ่คนทั่วนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่หน้าบ้านไม่ใช่อยู่หลังบ้านใช่ไหม,มก็เลยเกิดไฟไหม้ปรปึบเลยนี่เขาเรียกว่า เผาจริงก่อนเผาหลอกแล้วสุดท้ายก็ต้องเผาหลอกก่อนเผาจริง่านนั่นเลยเป็นเรื่องแปลกนะอ,ะอ,อนานๆจะได้เห็นนะคะอืมอ,อ,อ,อ่ะก็เป็นพิธีกรรมไปคคุยยาานมบม่